สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเด็นข่าว93นิวประจำวันพุธที่21กุมภาพันธ์2567นะครับพบกับผมประนอมล่องแก้วพร้อมคณะทำงานนะครับวันนี้มานำข้อมูลข่าวสารรายงานผ่านทาง93นิวเวลาดีๆหลังเคารพธงชาติแบบนี้นะครับช่วงนี้นะครับการไปไหนมาไหนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ต้องเช็คเรื่องของถนนหนทางเช็คเรื่องของสถานที่พักนะครับรวมไปถึงเช็ครถรายวดยานพาหนะกันมาให้เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าในหลายๆพื้นที่นะครับของจังหวัดสงขลาน้องๆก็เริ่มที่จะสอบปลายภาคอาจจะมีในเรื่องของการหยุดในช่วงของภาคฤดูร้อนนะครับหรือว่าครอบครัวไหนในช่วงวันหยุดนะครับที่จะไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ต้องเพิ่มความรอบคอบนะครับในเรื่องของเส้นทางการเดินทางเพราะว่าบางที่เวลาเราไปแล้วอาจจะมีการซ่อมแซมถนนหรือว่าการใช้เส้นทางเบี่ยงไปในลักษณะต่างๆก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยและก็เรื่องของการเตรียมยานะครับการเตรียมเรื่องของสัมภาระต่างๆให้พร้อมเพราะว่าการเดินทางไปแล้วไม่ว่าจะไปส่วนตัวไปกับครอบครัวนะครับจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ตอนนี้ครับในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับถ้าพูดถึงผลไม้อย่างหนึ่งนะครับหรือว่าเครื่องดื่มที่นำมาแปรรูปทางการเกษตรก็คือมะพร้าวน้ำหอมครับเพราะว่าได้รับความนิยมมากนะครับไม่ว่าจะไปแปรรูปในลักษณะของเครื่องดื่มแบบปั่นแบบสดหรือว่าในลักษณะเอาไปทำขนมนะครับมะพร้าวน้ำหอมก็มีส่วนสำคัญนะครับแล้วก็รสชาติดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาช่วงท้ายข่าวครับก็จะพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องของการลงพื้นที่นะครับของทางเทศบาลนครหาดใหญ่และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไปจัดสรรนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่ของตลาดกิมหยงใจกลางเมืองหาดใหญ่เพราะว่าเวลาคนไปจับจ่ายใช้สอยนะครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวการจอดรถจอดรานะครับหรือว่าการไปทำประโยชน์หรือว่าไปใช้บริการในสถานแถวๆนั้นนะครับก็อาจจะดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยดังนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ต้องเข้าไปควบคุมและกำหนดกฎระเบียบในรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้ท้ายข่าวพลาดไม่ได้เลยทีเดียวครับไปติดตามในส่วนของประเด็นข่าวสารข่าวแรกกันครับพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยนะครับแบบองค์รวมและต่อเนื่องโครงการโรงพยาบาล 1,000 เตียงระหว่างเทศบาลนครสงขลากับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาไปติดตามรายละเอียดครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567เทศบาลนครสงขลาครับจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่องโครงการโรงพยาบาล 1,000 เตียงระหว่างเทศบาลนครสงขลาโดยนายวัญชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลากับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาโดยดร.มริษาสุวรรณราชผู้อำนวยการวิทยาลัยบรมราชชนนีสงขลาได้ร่วมลงนามที่ห้องประชุมชั้น5เทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและนำนวัตกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่องรวมถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือกลุ่มบุคคลที่มีภารกิจในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาเพื่อที่จะให้สามารถครับส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นนายวัญชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลากล่าวว่าเทศบาลนครสงขลามีหน้าที่ในการส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนได้เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและทุกช่วงวัยโดยเฉพาะการให้บริการผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงติดเตียงจึงได้จัดให้มีโครงการโรงพยาบาล 1,000 เตียงผูกพันใจห่วงใยชาวบ่อยางตามนโยบายคุณภาพชีวิตดี Quality ภายใต้แนวคิดที่จะเปลี่ยนบ้านให้เป็นสถานพยาบาลเพื่อให้เป็นการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ถึงที่พักอาศัยลดภาระในการเดินทางของประชาชนที่มารับบริการณศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยระบบการบริการทางการแพทย์และระบบบริการสาธารณสุขที่มีความพร้อมมีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพมาใช้สนับสนุนเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโดยการดำเนินการโครงการโรงพยาบาล 1,000 เตียงผูกพันใจห่วงใยชาวบ่อยางเมื่อปี2566มีสมาชิกในโครงการกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่การติดตามเยี่ยมและประเมินผู้ป่วยที่บ้านนะครับพร้อมให้คำปรึกษาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะโรคการทำกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยโดยทีมสหวิชาชีพเทศบาลนครสงขลาและเครือข่ายโรงพยาบาลสงขลาการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเช่นผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายสายให้อาหารเป็นต้นการให้บริการยืมคืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นที่นอนเบาะลมรถเข็นนั่งไม้เท้าสามขาไม้เท้าปุ่มเดียวเครื่องดูดเสมหะเก้าอี้นั่งถ่ายเตียงนอนปรับระดับได้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและเครื่องผลิตออกซิเจนที่ได้รับสนับสนุนจากโรงพยาบาลสงขลาด้วยและจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ2566ครับพบปัญหาอุปสรรคในเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการลงติดตามเยี่ยมไม่เพียงพอเครือข่ายในการลงติดตามเยี่ยมของสมาชิกในโครงการขาดองค์ความรู้และการประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่ทั่วถึงทุกชุมชนดังนั้นเทศบาลนครสงขลาจึงได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาครับในการขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาล 1,000 เตียงผูกพันใจห่วงใยชาวบ่อยางเพื่อให้สมาชิกในโครงการได้รับการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้รับบริการทางการแพทย์ในเชิงรุกและเชิงรับซึ่งจะทำให้สมาชิกในโครงการสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้สำหรับกิจกรรมที่จะมีการดำเนินงานเพิ่มเติมในปี2567ได้แก่การให้บริการรถรับส่งผู้ป่วยบริการพบแพทย์ทางไกลการพยาบาลทางไกลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางไกลบริการเจาะเลือดล่วงหน้าที่บ้านนะครับและที่ศูนย์บริการสาธารณสุขบริการส่งยาถึงที่บ้านตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายอาสาสมัครดูแลสุขภาพเทศบาลนครสงขลาให้มีองค์ความรู้ทางวิชาการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องโดยกระผมเนี่ยนะครับคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนและยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกับเดินหน้าพัฒนานครสงขลาในทุกๆด้านโดยเริ่มจากการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานรวมทั้งให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบก็ถือเป็นการยกระดับเทศบาลนครสงขลาให้ก้าวไปสู่องค์กรคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพชีวิตดี Quality ที่ผมได้แถลงนโยบายไว้กับสภาเทศบาลนครสงขลาครับนั่นก็คือเป็นคำกล่าวนะครับการสร้างความมั่นใจของคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลทุกคนโดยท่านวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็สร้างความมั่นอกมั่นใจนำเทคโนโลยีมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเรื่องของทางการแพทย์การให้บริการทางการแพทย์
และก็เพิ่มพูนศักยภาพองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับได้มีการส่งเสริมหนุนนำนะครับมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาสู่มะพร้าวน้ำหอมคุณภาพไปติดตามครับนายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดสงขลาณสวนมะพร้าวผู้ใหญ่เอ็มอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพร้อมประชุมรับฟังการรายงานสถานการณ์การผลิตและการส่งเสริมมะพร้าวน้ำหอมรับฟังประเด็นปัญหาจากผู้แทนเกษตรกรและมอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมโดยมีนายปรเมศเฮงสวัสดิ์นายอำเภอสถิงพระนายทัตทวินสรุโนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตรครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยส่วนราชการผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าวันนี้นะครับถือโอกาสลงมาเยี่ยมแล้วก็ชมกระบวนการส่งเสริมมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมะพร้าวเป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกในพื้นที่คาบสมุทรสถิงพระและเมื่อทำแล้วสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพที่จะพัฒนาอย่างไรให้มีคุณภาพอย่างแท้จริงสามารถสู้กับตลาดทั้งภายในประเทศและนอกประเทศได้อีกทั้งกระบวนการที่ทำแล้วให้ได้ราคาดีเหมาะสมเกิดความเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของตลาดสู่การยกระดับราคาที่สูงขึ้นสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้ร่วมกิจกรรมคิกออฟนะครับปล่อยแตรนะครับในเรื่องของแตนเบียนนะครับจำกัดที่เขาเรียกว่าตัวหนอนหัวมะพร้าวเนี่ยนะครับเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8สงขลาพร้อมกับพบปะกลุ่มเกษตรกรมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่และเยี่ยมชมสวนผู้ใหญ่เอ็มของนายอภิชาติยุพงศ์ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังจุดรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมสิริวัฒน์การเกษตรเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมและเพื่อการส่งออกของนายสิริวัฒน์โหรารัตน์พร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์และชมระบบการซื้อขายมะพร้าวน้ำหอมอีกด้วยนะครับสำหรับสถานการณ์การผลิตและการส่งเสริมมะพร้าวน้ำหอมตามข้อมูลการปลูกตามทะเบียนเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรปี2566ของปีที่แล้วนะครับรวมทั้งจังหวัด 4,352 ครัวเรือน 5,161 แปลงในเนื้อที่ 8,699 ไร่โดยปลูกมากครับที่อำเภอระโนด 3,302 ไร่อำเภอสถิงพระ 1,666 ไร่อำเภอเสียงนคร 720 ไร่อำเภอเมือง 692 ไร่และอำเภอหาดใหญ่674ไร่ก็จะมีจำนวนต้นประมาณนะครับ 382,700 ต้นผลผลิตประมาณ38ล้านมูลค่าไม่น้อยกว่า380ล้านบาทโดยมีกรมวิชาการเกษตรสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาส่งเสริมและบูรณาการเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในเรื่องของกลุ่มที่มีการปลูกพืชทางการเกษตรเนี่ยนะครับมันก็มีความหลากหลายในพื้นที่จังหวัดสงขลาทั้งในพื้นที่คาบสมุทรสถิงพระในพื้นที่อำเภอต่างๆนะครับก็ได้มีการนำผลิตผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของตัวเองเนี่ยนะครับมาชูโรงมาแนะนำแล้วพืชส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าก็เป็นพืชที่ใช้ในลักษณะของอย่างที่สวนมะพร้าวของคุณเอ็มเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับของผู้ใหญ่เอ็มในการเยี่ยมชมในการดูในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการปล่อยที่เป็นแมลงนะครับเป็นแตนเบียนใช้กำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการไม่ใช้สารเคมีในการปลูกพืชทางการเกษตรอีกด้วยนะครับเอาละครับพักสักช่วงหนึ่งช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางการช่วยเหลือให้แก่ชาวบ้านนะครับให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาสักครู่เดียวครับ
ลี่ยนมื้อธรรมดาเป็นช่วงเวลาพิเศษคุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆIt's major moment. ก้าวสามนิ้วในช่วงที่2ครับจะนำท่านผู้ชมนะครับไปติดตามแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวที่ยากลำบากในพื้นที่อำเภอระโนดนะครับโดยทางผู้ใหญ่ใจดีของพื้นที่ได้เร่งช่วยเหลือครอบครัว15ชีวิตลำบากสาหัสนะครับอย่างแสนสาหัสเด็ก7คนผู้ใหญ่8คนแล้วก็กินนอนรวมกันอยู่ในบ้านแคบๆหุงกินด้วยฟืนมีทั้งคนป่วยเป็นมะเร็งและเส้นเลือดสมองตีบเด็กๆ7คนอยู่ในวัยเรียนอาศัยลูกเขยออกรับจ้างจับกุ้งเพียงคนเดียวครับแต่ตอนนี้ตกงานหมดฤดูจับกุ้งฤดูจับกุ้งก็หมดลงด้วยนะครับลำบากสาหัสเลยนะครับตอนนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามรายละเอียดส่วนนี้ไปติดตามครับ
นางเอ็นดูสุวรรณยุหะครับแม่บ้านมหาดไทยอำเภอระโนดนะครับท่านเป็นภริยาของนายอำเภอระโนดและทีมจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่155หมู่ที่5ตำบลท่าบอนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านของนางมณีสว่างภพอายุ54ปีซึ่งครอบครัวลำบากอย่างแสนสาหัสครับต้องบอกแบบนั้นเลยเพราะว่าคนในครอบครัวครับต้องอาศัยกินนอนรวมกันกับลูกหลานถึง15ชีวิตในบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆและทรุดโทรมหุงกินด้วยเตาฟืนสภาพบ้านแทบแยกไม่ออกว่าตรงไหนที่กินตรงไหนที่นอนและห้องน้ำนะครับแม้จะมีแต่ก็ผุพังต้องใช้เศษไม้เศษพลาสติกมากั้นเป็นประตูเราดูกันไปพร้อมๆนี่ประตูห้องน้ำนะครับที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือนางมณีครับป่วยเป็นโรคมะเร็งช่องปากที่แก้มเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มอรักษาอย่างต่อเนื่องและให้อาหารเหลวค่าใช้จ่ายอาทิตย์ละประมาณ 7-800 บาทส่วนสามีก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบต้องดูแลกันตลอดเวลานี่สภาพบ้านครับตรงไหนที่นอนตรงไหนที่กินอยู่กัน15ชีวิตนะครับนอกจากนี้ลูกหลานซึ่งอยู่ในบ้านหลังนี้รวมกันอีก7คนและอยู่ในวัยเรียนทั้งชั้นประถมมัธยมและบางคนก็เรียนกศน.ส่วนที่เหลือก็จะเป็นผู้ใหญ่อีก8คนเด็ก7คนผู้ใหญ่8คนนะครับส่วนรายได้หลักที่นำมาจุนเจือครอบครัวก็ได้มาจากลูกเขยที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเพียงคนเดียวนะครับยึดอาชีพรับจ้างจับกุ้งส่วนคนอื่นๆทั้งพ่อแม่ก็ป่วยล้มหมอนนอนเสื่อลูกสาวก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ลูกเขยที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวนี้ก็ว่างงานซะอีกนะครับเพราะว่ามันจะหมดในช่วงฤดูจับกุ้งจึงยิ่งขัดสนหนักเข้าไปอีกครับเบื้องต้นหลังจากที่นางเอ็นดูสุวรรณยุหะแม่บ้านมหาดไทยอำเภอระโนดภริยาของนายอำเภอนะครับก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนี้จะเร่งให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดทั้งเรื่องของที่อยู่ที่กินหลักๆ ก็คือต้องต่อเติมบ้านให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้อยู่กันอย่างสะดวกขึ้นไม่ต้องนอนเรียงรายกันเป็นตับเหมือนทุกวันนี้รวมถึงช่วยเหลือในระยะยาวทั้งเรื่องของอาชีพและการเรียนของเด็กๆครับรวมทั้งแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งช่องปากด้านนางสิริพิษนิธิกุลนะครับจิตอาสาพระราชทาน904เปิดเผยว่าทางทีมจิตอาสาได้ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครอบครัวนี้มาเกือบ1ปีแล้วนะครับและได้รายงานความเดือดร้อนความยากลำบากของครอบครัวนี้ให้ทางอำเภอและทางจังหวัดได้รับทราบเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและนอกเหนือจากการช่วยเหลือของส่วนราชการแล้วใครนะครับท่านผู้ชมท่านใดผู้มีความเห็นอกเห็นใจนะครับอยากจะช่วยเหลือบริจาคนะครับตามสภาพนะครับก็อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้สามารถติดต่อผ่านทางนางสิริพิษนิธิกุลจิตอาสาพระราชทาน904ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0612788693 0612788693ครับเขาเป็นจิตอาสาพระราชทาน904นางสิริพิษนิธิกุลครับเขาก็จะได้รวบรวมนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นข้าวของนะครับเงินปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในครอบครัวนี้ไปต่อกันที่4วัยรุ่นนะครับถูกกลุ่มเป็นกลุ่มกาดบีบแตรใส่ตามถึงบ้านแล้วก็กระหน่ำยิงใส่6นัดเข้าขาได้รับบาดเจ็บไปติดตามเลยครับพันตำรวจโทสมเกียรติคำสุวรรณสารวัตรสอบสวนสภ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับรับแจ้งว่าได้เกิดเหตุยิงกันนะครับได้รับบาดเจ็บที่หน้าบ้านเลขที่444/55ซอยลพบุรีราเมศ2ตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่หลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุร่วมกับพันตำรวจเอกภูมิบานทิพย์ผู้กำกับการสภ.หาดใหญ่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่
และชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาครับทราบว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ1คนก็คือนายจิรวัฒน์พวงดอกไม้อายุประมาณ28ปีซึ่งพักอยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุโดยได้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด38เข้าที่ขาขวา1นัดเพื่อนได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ส่วนในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด38ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ5นัดและจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดขณะนี้แบบนี้นะครับทราบว่าคนร้ายมาด้วยกัน4คนขับรถจักรยานยนต์มา2คันเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125สีแดงเทาไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนและรถจักรยานยนต์ PCX ไม่ทราบสีและแผ่นป้ายทะเบียนครับได้ขับเข้ามา2รอบครับรอบแรกนี้ขับมาวนๆเวียนๆบ้านหลังเกิดเหตุแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่รอบที่ 2-3 เนี่ยครับขับมาเวียนแล้วหยุดหน้าบ้านเกิดเหตุและตอนที่จะขับออกมาเนี่ยนะครับก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้น6นัดจากการสอบสวนเหตุการณ์นี้นะครับทราบว่าคนถูกยิงเป็นกาดอยู่ที่สถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งในเมืองหาดใหญ่และหลังเลิกงานได้ไปแวะกินข้าวกับเพื่อน 4-5 คนแถวตลาดคลองเรียนและพากันขับรถกลับบ้านแต่ระหว่างทางพอมาถึงแถวๆ4แยกโรงปูนก่อนที่จะถึงบ้านพักเกือบ1กิโลเมตรกลุ่มผู้ถูกยิงครับได้บีบแตรเตือนวัยรุ่นดังกล่าวที่ขับขี่รถจักรยานยนต์กันมา2คัน4คนแต่ก็ไม่ได้จะไปหาเรื่องอะไรเพราะว่าบีบแตรเตือนปกติจากนั้นจึงขับรถกลับเข้าบ้านพักในย่านตำบลคลองแหต่อมาสักพักได้มีรถจักรยานยนต์ขับตามเข้ามา2คันมีวัยรุ่นนั่งซ้อนท้ายกันมา4คนนะครับตอนวนมารอบแรกคนในบ้านก็รู้สึกผิดปกติเพราะมาชะลอรถหน้าบ้านจึงออกมาดูแต่ก็ไม่มีอะไรวัยรุ่นทั้ง4คนขับรถออกไปแต่พอไม่นานก็ขับรถกลับเข้ามาอีกและมาจอดหน้าบ้านคนเจ็บจึงออกมาถามว่ามีอะไรแต่ว่ากลับถูกกลุ่มวัยรุ่นกระหน่ำยิงใส่6นัดกระสุนถูกเข้าขาที่เป็นเข้าขาขวาเนี่ยครับ1นัดบาดเจ็บก่อนที่จะพากันขับรถหลบหนีไปทางนี้หลังเกิดเหตุตำรวจกำลังอยู่ระหว่างแกะรอยหาเบาะแสติดตามกลุ่มวัยรุ่นทั้ง4คนมาสอบสวนและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับช่วงเลิกงานนะครับในยามวิกาลก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าไม่เขม่นกันหรือว่าเกิดความไม่พออกพอใจเนี่ยนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับเอาละครับพักอีกสักช่วงหนึ่งช่วงท้ายข่าวจะพาท่านผู้ชมไปลงพื้นที่นะครับร่วมกับทางเทศบาลนครหาดใหญ่ตำรวจจราจรหาดใหญ่ครับลงพื้นที่แก้ปัญหาจราจรรอบตลาดกิมหยงหลังจากมีปัญหาเรื่องการจอดรถมาตลอดไปติดตามช่วงหน้าสักครู่เดียวครับฉันเรียกตัวเองว่าคนขี้แพ้อยากวิ่งแต่แพ้ให้กับเตียงแพ้ให้กับฝนแพ้ให้กับเรื่องกินแพ้ให้ข้ออ้างมากมายแต่ฉันเชื่อเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้วันนี้วิ่งหลายรอบเลยนะฮะชนะในความแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีสสสวัคซีนโควิดมันทำหน้าที่ยังไงครับหมอนี่คือวัคซีนสมมตินี่คือโควิดวัคซีนโควิดและนี่คือหน้าที่ของมันวัคซีนทำหน้าที่เป็นเหมือนครูสอนซ้ายขวา
ให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเมื่อได้รับเชื้อร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันให้สู้กับเชื้อโรคได้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบวกวิธี New Normal ในทุกวันที่ตื่นขึ้นมาคุณคงเคยชินกับภาพข่าวร้ายๆต่างๆเหล่านี้ทั้งอุบัติเหตุรุนแรงบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยหัวใจวายเฉียบพลันจนเป็นอันตรายร้ายแรงเหตุการณ์เหล่านี้น่ากลัวกว่าที่คิดแต่หากคุณยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวให้โอกาสคิดอีกทีเพราะวันนี้สถิติผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินมีมากกว่า25ล้านคนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณอาจเป็นหนึ่งในสถิตินั้นซึ่งในวินาทีฉุกเฉินไม่มีโอกาสให้คุณคิดขนาดนี้เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพียงกดปุ่มสีแดงจากแอปพลิเคชัน EMS 1669เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานนำรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือใช้งานง่ายบอกพิกัดได้แม่นยำแนบภาพเหตุการณ์และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกจากนี้แอปยังมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภาวะฉุกเฉินอีกด้วยเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียงและสถานที่ที่มีเครื่อง AED ติดตั้งอยู่ให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยอย่าปล่อยให้วินาทีฉุกเฉินเป็นเรื่องไกลตัวหรือจะรอให้เกิดเหตุร้ายแรงกับคนใกล้ตัวคุณก่อนล่ะโหลดเลยแอป EMS 1669เพิ่มโอกาสรอดชีวิตวินาทีฉุกเฉินด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นกันมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองเรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเรามีความใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่ใส่ใจตัวเองเราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตัวเองเราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เพียงไหนสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่าต่อให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเราก้าวสามนิ้วในช่วงสุดท้ายครับเนื่องจากในใกล้นะครับวันพระใหญ่เพราะว่าจะตรงกับในช่วงของวันมาฆบูชาทั่วทั้งประเทศไทยนะครับเหล่าพุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการทำบุญในช่วงของวันพระใหญ่และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยร้านสังฆพันธ์ในหาดใหญ่ครับได้นำชุดสังฆทานสังฆพันธ์ดอกไม้ธูปเทียนออกมาวางจำหน่ายหน้าร้านต้อนรับวันมาฆบูชาแล้วก็คาดว่านะครับในช่วงใกล้ถึงวันมาฆบูชายอดขายอาจจะเพิ่มมากขึ้นไปติดตามกันเลยครับผู้สื่อข่าวครับได้ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการซื้อขายสังฆพันธ์ในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนวันมาฆบูชาพบนะครับว่าพ่อค้าแม่ค้าร้านสังฆพันธ์ได้นำชุดสังฆทานสังฆพันธ์ดอกไม้สดธูปเทียนและอื่นๆมาวางจำหน่ายหน้าร้านเตรียมไว้สำหรับให้ประชาชนมาเลือกซื้อเพื่อนำไปร่วมทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันมาฆบูชาและก็ตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จากการสอบถามนางราตรีบุญแท้พนักงานขายของร้านเจ๊ป้อสังฆพันธ์นะครับบอกว่า
ปีนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงายอดขายลดลงกว่าทุกปีที่ผ่านมาอาจเป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อลดลงโดยสินค้าสังฆทานที่ประชาชนนิยมเลือกซื้อก็จะเป็นชุดสังฆทานธูปเทียนพวงมาลัยผ้าอาบน้ำฝนและอื่นๆที่จำเป็นส่วนราคายังคงปกติครับไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใดด้านนางสาธิการยางทองเจ้าของร้านนะครับสาเกาะเสือเปิดเผยว่ายอมรับว่าช่วงนี้การซื้อขายสังฆทานไม่คึกคักเนื่องจากมีหลายร้านที่เป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาหาซื้อสิ่งของเครื่องใช้แล้วนำไปจัดเป็นชุดสังฆทานเองเพื่อนำไปทำบุญนอกจากนี้ที่ร้านยังจำหน่ายดอกไม้สดพวงมาลัยและดอกไม้อื่นๆที่ประชาชนนิยมเลือกซื้อไปไหว้พระและทำบุญด้วยนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าก่อนถึงวันมาฆบูชา 1-2 วันบรรยากาศการซื้อขายของทางร้านสังฆทานหลายๆแห่งก็จะคึกคักประชาชนจะทยอยออกมาจับจ่ายเพื่อเตรียมทำบุญกันมากขึ้นนะครับก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งครับทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาจะตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่ประเด็นข่าวสุดท้ายครับเทศบาลนครหาดใหญ่และตำรวจสภ.หาดใหญ่ลงพื้นที่นะครับแก้ปัญหาการจราจรในรอบตลาดกิมหยงหลังมีปัญหาเรื่องของการจอดรถมาตลอดโดยจะตีเป็นช่องจราจรทั้งรถยนต์รถตุ๊กๆรถจักรยานยนต์และรถขนส่งสินค้าจะใช้ระบบกล้องตรวจสอบทำผิดแล้วก็ให้มีการสั่งนะครับให้ใบสั่งส่งให้ถึงที่บ้านกันเลยทีเดียวไปติดตามครับทีนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยนะครับในตลาดกิมหยงทั้งในส่วนของตลาดขายผลไม้ตลาดเช้าหรือว่าตลาดที่อยู่ในรอบๆหรือข้างในกิมหยงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่และตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่นำโดยนายสัมฤทธิ์บุญรัตน์นะครับรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และพันตำรวจตรีสิทธิชัยประดับสารวัตรจราจรสภ.หาดใหญ่ก็ได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาการจราจรบริเวณตลาดกิมหยงย่านการค้าการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่โดยเฉพาะด้านหน้าตลาดกิมหยงถนนสุภาษิตรังสรรค์และด้านข้างของตลาดกิมหยงถนนเพชรเกษมครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการจอดรถทั้งรถยนต์ส่วนตัวรถตุ๊กๆรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือแม้แต่รถส่งของทำให้มีปัญหาการจราจรติดขัดท่านผู้ชมว่าจริงไหมครับซึ่งเวลาที่เราผ่านเห็นเนี่ยนะบางคันก็จอดนิ่งจอดนานจอดซ้อนคันเมื่อตำรวจจราจรเข้มงวดในการตรวจจับก็เป็นไงฮะพอเขาเป่านกหวีดพอเขาพูดพอเขาเตือนสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังมาตลอดครับล่าสุดทางเทศบาลนครหาดใหญ่และตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่ได้มีมาตรการแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วครับโดยในส่วนของหน้าตลาดกิมหยงอันนี้ข้างหน้านะครับเส้นถนนสุภาษิตรังสรรค์ก็ได้มีการตีช่องจราจร9ช่องช่องละ6เมตรเพื่อใช้จอดรถยนต์แต่จะให้จอดได้คันละไม่เกิน3นาทีเท่านั้นส่วนรถตุ๊กๆก็จะมีช่องจอดรับส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะ1ช่องส่วนฝั่งที่เป็นด้านข้างตลาดกิมหยงในเส้นถนนเพชรเกษมก็จะตีช่องจราจรสำหรับจอดรถจักรยานยนต์และรถขนส่งสินค้ารวมถึงฝั่งตรงข้ามกับหน้าตลาดกิมหยงก็จะใช้จอดรถจักรยานยนต์ด้วยเพื่อให้เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยนะครับว่าหลังจากนี้การจราจรบริเวณรอบๆตลาดกิมหยงก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นจากที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องการจอดรถมาโดยตลอดอย่างเช่นการจอดแช่การจอดซ้อนคันแต่หลังจากนี้ทุกอย่างจะเป็นระบบเพราะว่ามีช่องจอดรถนะครับรถยนต์รถตุ๊กๆและรถจักรยานยนต์ที่ชัดเจนพันตำรวจตรีสิทธิชัยประดับนะครับสารวัตรจราจรสภ.หาดใหญ่เปิดเผยว่ากรณีที่มีการฝ่าฝืนอย่างเช่น
ไปจอดแช่จอดนานจอดซ้อนคันก็จะใช้ระบบกล้องในการตรวจสอบครับเอากันเลยนะครับไม่ใช่แต่ตีเส้นอย่างเดียวจัดระเบียบนะครับถ้าคันไหนนะครับจอดซ้อนคันจอดแช่จอดนานจะมีระบบกล้องในการตรวจสอบถ้าคันไหนทำผิดก็จะจัดส่งใบสั่งไปที่บ้านการจัดระเบียบการจอดรถรอบตลาดกิมหยงเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดกิมหยงสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือมาตรการนะครับในการสร้างระเบียบของสังคมโดยเฉพาะที่รอบๆนะครับตลาดกิมหยงเพราะว่าไม่ใช่แต่รถนะครับไม่ใช่แต่จำนวนประชากรคนในพื้นที่ที่ไปจับจ่ายใช้สอยก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียถึงสิงคโปร์ที่มาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆเนี่ยครับถ้าจอดรถเป็นระเบียบหรือว่าการเดินตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีสถานประกอบการที่เป็นโรงแรมต่างๆเนี่ยเดินออกมาตลาดกิมหยงก็ใกล้สะดวกเนี่ยครับถ้าการจอดรถจอดราเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับการท่องเที่ยวให้กับเทศบาลนครหาดใหญ่ให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดก็คือประเด็นข้อมูลข่าวสารในข่าวรอบวันกับผมประนอมล่องแก้พร้อมคณะทำงานต้องลานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ